ครื่องบินลำหนึ่งออกเดินทางเมื่อเวลา12นาฬิกาไปทางทิศใต้ด้วยอัตราเร็ว400ไมล์ต่อชั่วโมงและเครื่องบินอีกลำหนึ่งออกเดินทางเมื่อเวลา14นาฬิกาไปในทิศทางเดียวกันด้วยอัตราเร็ว600ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับเขาถามว่าในเวลา16นาฬิกาเครื่องบินทั้ง2ลำยังไม่ถึงจุดหมายคือเครื่องบินลำที่1ยังไม่ถึงจุดหมายก็คือเครื่องบินทั้ง2ลำยังไม่ถึงจุดหมายนะครับอยู่กลางทางนะครับเขาถามว่าเครื่องบินทั้ง2ลำอยู่ห่างกันเท่าไหร่คำถามฮะเครื่องบินทั้ง2ลำนี้ไปทางเดียวกันไหมคำตอบคือทางเดียวกันไปทิศทางเดียวกันเห็นไหมไปทางเดียวกันนะครับแต่เวลาที่ใช้เนี่ยไม่เท่ากันนะครับเครื่องบินลำแรกครับเครื่องบินลำแรกนะบินไปทิศใต้ฮะ400ไมล์ต่อชั่วโมงคำถามโจทย์ถามตอนเวลาไหนโจทย์ถามตอน16นาฬิกา16นาฬิกานั่นหมายความว่า12นาฬิกาไป16นาฬิกาเนี่ยกี่ชั่วโมง13 14 15 16 4ชั่วโมงเห็นป่ะ4ชั่วโมงเขาบอกว่าชั่วโมงนึงเนี่ยคือเนี่ยบินไปอย่างเงี้ยคุณครูครับบินไปทางเดียวกันเนี่ยนะฮะไอ้ลำที่1ก็ออกไปก่อนนะลำที่2ก็ออกตามมานะครับลำที่1เนี่ย12นาฬิกาเนี่ยเริ่มออก12นาฬิกาแล้วก็ถามตอน16นาฬิกาคือ4ชั่วโมงชั่วโมงนึงได้400ไมล์นะฮะแสดงว่า4ชั่วโมงก็ต้องได้เท่าไหร่ฮะ 1,600 ไมล์ไอเดียมีแค่นั้นเองครับนะไอเดียไม่มีอะไรแบบในกอไผ่เลยนะนะข้อนี้ถือว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับนะก็คือ4ชั่วโมงก็4 46ครับก็ได้เป็น 1,600 ไมล์นะครับนะต่อไปและอ้าวและเครื่องบินอีกลำหนึ่งออกเมื่อตอน14นาฬิกาไปที่ทางเดียวกัน600ไมล์ต่อชั่วโมงคุณครูออก14นาฬิกาแล้ว16นาฬิกามันกี่ชั่วโมงอะออก14นาฬิกา14 15 16 2ชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะนั้น1ชั่วโมงได้600ไมล์นะฮะ2ชั่วโมงก็ต้องได้เป็น 1,200 ไมล์จบไหมฮะครูครับจบเลยเขาถามว่า2ลำเนี้ยอยู่ห่างกันเท่าไหร่เพราะนั้นลำแรกไปแล้ว 1,600 ลำที่2อีก 1,200 แสดงว่ามันอยู่ห่างกันเท่าไหร่ครับก็จับมาลบกันมันก็ดิฟอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะดิฟอยู่ประมาณ400ครับคำตอบก็คือ400ไมล์ข้อนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่เลยครูครับเห็นไหมอย่าคิดเยอะครูครับข้อนี้ไปทางเดียวกันนี่แหละนะครับนะไอ้ลำแรกออกก่อนได้เท่าไหร่อ่ะออกก่อนไป4ชั่วโมงบินไป400ไมล์ต่อชั่วโมงก็4 46 1,600 นะครับอีกลำหนึ่ง600ไมล์ก็บินไป2ชั่วโมง6 22 1,200 นะแสดงมันก็ห่างอยู่400ไมล์นะครับนะโอเคไหมโอเคไปต่อคุณครูแล้วข้อที่18เครื่องบินลำที่1ออกบินเครื่องบินมาอีกแล้วคิดเยอะไปครับไม่เป็นไรนะครับนะนี่ข้อง่ายที่สุดเลยนะคุณครูครับแต่คิดเยอะไปไม่เป็นไรคุณครูครับนะอันข้อเมื่อกี้พี่เอามาแจกคะแนนเลยนะคุณครูครับก็คือวิ่งไปด้วยกันเนี่ยนะวิ่งไปด้วยกันแล้วก็ห่างกันเท่าไหร่แค่นั้นเองข้อ18ครับเอามาให้ดูเพราะว่าข้อ18มันจะไม่เหมือนข้อที่17นะครับเราจะได้ดูความแตกต่างได้ว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงนะครับข้อที่18ครับเครื่องบินลำที่1ออกเดินทางไปเมื่อเวลา12นาฬิกาเหมือนเดิมเลยไปทางทิศใต้400ไมล์ต่อชั่วโมงเหมือนเดิมเลยและเครื่องบินอีกลำหนึ่งออกเดินทาง14นาฬิกาบินไปทางทิศตะวันตกด้วยอัตราเร็ว600ไมล์ต่อชั่วโมงเหมือนนั้นเลยนะครับแต่อะไรคุณครูแต่ทิศไม่เท่ากันอันนี้ไปทิศใต้อันนี้ไปทางทิศตะวันตกเห็นไหมพี่ถึงเอาโจทย์มาคู่กันฮะเราจะได้เห็นภาพว่าอ๋อเฮ้ยมันไม่เท่ากันนี่หว่าไอ้ลำที่1ไปทางทิศใต้ทิศใต้ก็ลงไปนี่ใช่ไหมอีกลำหนึ่งไปทางทิศตะวันตกก็ไปนี่ใช่ไหมโอเคไหมฮะมันจะเป็นมุมฉากครับเห็นมุมฉากเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนเอาลำที่1ก่อนลำที่1ได้ระยะทางเท่าไหร่ครับก็เขาถามตอน16นาฬิกาใช่ไหม16นาฬิกาหรือพี่ใช้ประกาศสีแดงดีกว่าเขาถาม16นาฬิกานะครับเราออกตอนเที่ยงพอดีเลยก็เป็นบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่4ชั่วโมง4ชั่วโมงก็เป็น4 46ฮะ 1,600 ได้ระยะทาง 1,600 ไมล์ออกจากจุดเริ่มต้นจุดเดียวกันเนี่ยฮะระยะทางได้ 1,600 ไมล์นะครับนี่คือลำที่1
นะลำที่1เขียน1ได้ไหมลำที่1ลำที่1ต่อไปลำที่2ลำที่2เขียนเลข2นะลำที่2ออกบ่าย2ก็เป็นบ่าย3บ่าย4 2ชั่วโมง2ชั่วโมงวิ่งด้วยความเร็ว600ไมล์ต่อชั่วโมงก็เป็น 1,200 1,200โจทย์ถามว่าทั้งสองถ้าทั้งสองลำยังไม่ถึงจุดหมายก็คือยังไม่ถึงที่นะครับอยู่กลางทางเครื่องบินทั้งสองลำจะอยู่ห่างกันเท่าไหร่ก็คือกำลังถามณเวลานั้นๆน่ะ16นาฬิกาเนี่ยสองลำนี้นะครับอยู่ห่างกันเท่าไหร่นี่อยู่ห่างกันเท่าไหร่นะครับก็คือถามอะไรคุณครูครับนี่รูปอะไรเนี่ยคุณครูยี่หูสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมด้านที่เป็นเส้นปะสีดำนะด้านที่เป็นเส้นปะสีดำคือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับนะด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วคุณครูเห็น 1,200 คุณครูเห็น 1,600 เนี่ยเห็นแล้วต้องวิ่งปี๊ดมาที่ใบหูเลยนะครับต้องนึกถึงสามเหลี่ยม3 4 5เราจะไม่นั่งหาพีทาโกรัสนะเอา 1,200 มายกกำลัง2เอา 1,600 มายกกำลัง2แล้วจับบวกกันแล้วถอดสแควร์รูทเรื่องพีทาโกรัสที่พี่สอนไปแล้วอ่ะไม่เอานะใครยังไม่ดูเรื่องพีทาโกรัสไปดูนะครับพีทาโกรัสอย่างง่ายมีครับพีทาโกรัสอย่างง่ายคุณครูต้องเอาเลข3กับเลข4ไปวางตรงไหนฮะแน่นอนเลข3วางตรงนี้ไม่ได้แน่เพราะ3คูณอะไรได้16ไม่มีแน่เลยบังคับว่าเลข3ต้องมาอยู่นี่เลข4ต้องมาอยู่นี่เลข5ต้องมาอยู่นี่แล้วดูซิว่าเลข3เลข3เลข3คูณอะไรได้ 1,200 เนาะเลข4คูณได้ 1,600 เนาะแล้วต้องไปเลขเดียวกันด้วยนะแน่นอนทุกคนเห็นก็รู้อยู่แล้วต้องคูณ4 3ต้องคูณ4ได้12 4ต้องคูณ4ได้16ใช่ไหมแสดงว่าต้องคูณ4แต่ต้องเป็น4อะไรครับ400พูดภาษาชาวบ้านคือคูณไป400เท่าอ่ะนะครับความยาวด้านเพราะนั้นทุกตัวคูณ400หมดตัวนี้คูณ400ตัวนี้คูณ400ตัวนี้ก็ต้องคูณ400เช่นเดียวกันครับมันต้องคูณในอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับเพราะนั้น5คูณ400ก็ต้องได้เป็น2,000 นะคำตอบข้อนี้คือ 2,000 นะครับฝนฟับเลย